แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับรายการ SF Game Online นะครับวันนี้เราจะมาสอนลงมอดโคออปหรือเล่นกับเพื่อนใน Stardew Valley กันนะก็คือเกริ่นกันเลยนะว่า Stardew Valley เนี่ยเป็นเกมปลูกผักที่ได้รับความนิยมในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้มีการทำมอดโคออปหรือมอดมัลติเพลเยอร์มาแล้วนะก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วคือจริงๆมันก็จริงทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะทำมัลติเพลเยอร์แต่แรกแล้วแหละแต่มันช้าไปหน่อยนะก็มีคนทำมอดมาได้ก่อนแต่มันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็อาจจะลำบากนิดนึงนะก็ก่อนอื่นเลยมาดูวิธีแรกไอ้ขั้นตอนแรกกันเลยนะก่อนอื่นนะเราก็ต้องโหลดนี่ก่อนครับ SMAIP นะ นะครับผมเขาเข้ามาที่เว็บนี้นะเดี๋ยวผมจะไว้ใต้ลิงก์นะฮะใต้คลิปนะแล้วเราก็กดโหลดเลยครับก็มีโหลดนะครับ Makeship Multiplayer นะเราก็กดโหลดตรงนี้นะฮะ Multiplayer ดาวน์โหลดมานี่เรานะแล้วก็รอสักครู่แล้วก็โหลดอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะก็โหลดพอเราโหลดเสร็จแล้วนะเราก็จะได้2ไฟล์นี้มานะนะครับผมเป็น SMAPI กับMakeShift Multiplayer นะครับหลังจากนั้นเราก็แยกไฟล์ก่อนเลยนะผมจะใช้วิธีแยกตรงโฟลเดอร์นะครับจะได้ดูง่ายหน่อยโอเคนะเมื่อเราแยกเสร็จแล้วนะเราก็เปิดโฟลเดอร์ของเกมมานะที่อยู่ในสตรีมนะแต่ละคนจะตั้งของสตรีมไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผมตั้งไว้เท่านี้นะหลังจากนั้นนะเราก็ลากของพวกคอนเทนต์ต่างๆจาก SMAPI ไปที่โฟลเดอร์ของ Stardew Valley เลยนะนี่ครับจะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เข้าไปในโฟลเดอร์ mod นะตอนแรกจะมี trainer เป็น mod trainer อย่างเดียวแล้วก็เอานี่ครับ Stardew Valley Multiplayer นะฮะเราเข้าไปเช็คดูเวลาเราจะเข้าเกมธรรมดาเราจะเข้าผ่านสตรีมหรือเข้านี่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมัลติเพลเยอร์เราจะเข้าผ่าน modding API นะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราลง mod เรียบร้อยแล้วก็เข้า Stardew modding API เลยนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นไอ้นี่ไอ้ดำๆขึ้นมานิดนึงนะไม่ต้องสนใจอะไรนะก็จะเข้าเกมปกติเลยนะฮะเปิดเสียงไหมไม่นะครับผมแล้วทีนี้เราก็จะสร้างตัวหรือว่าโหลดตัวมาเล่นก็ได้นะผมเอาตัวเก่ามาเล่นแล้วกันนะโอเคตัวที่ผมจะมาใช้ครั้งนี้คือโซมาเนี่ยโซมายอดฟาร์มนี่เองนะครับผมหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วมันจะมีให้เลือก host yes หรือว่าเป็นคนเข้า no นะก็ถ้าเราจะเป็นคนเปิดเราก็ yes ถ้าไม่ใช่คนเปิดแล้วก็ no นะครั้งนี้เราเป็นคนเปิดนะเราควรกด yes เลยนะก็อันนี้พอร์ตนะก็2 4 6 4 4นะนะฮะก็กดโอเคไปเลยหลังจากที่เรากดโอเคไปแล้วนะเกมก็จะเข้าสู่สภาวะแข็งตัวอย่างค่อนข้างจะฟรีสนะมันจะ not responding นะไม่ต้องตกใจนะมันไม่ได้ค้างนะคืออันนี้เป็นการที่เรารอผู้เล่นเข้ามาก่อนนะถ้าไม่มีผู้เล่นเข้ามาเราก็เล่นไม่ได้ครับผมสำหรับคนที่เป็นคนเข้านะหรือว่าคนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ฮอสนะก็ไม่ใช่คนเปิดเซิร์ฟนั่นแหละนะเราก็เลือกตัวที่จะเข้านะแล้วก็เราใช้ฮามาชิในการเชื่อมต่อเดี๋ยวส่วนตรงนี้เราเลือกกดโนนะในการเข้าจอยเซิร์ฟแล้วมันจะให้กรอก IP นะของผมใช้ IP จากฮามาชินะฮะส่วนพอร์ตก็เป็นพอร์ต2 4 6 4 4เหมือนเดิมเลยครับเราก็เชื่อมต่อเข้าไปนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามา1คนนะครับครับพอจะมีคนเข้านะแล้วก็กด yes แล้วมันก็ได้โหลดดิ้งมันจะเก็บว่า ready to play นะครับแล้วก็มีคนเข้ามา1คนแล้วกด yes ไปแล้วก็รอค่อนข้างจะนานนิดนึงโอเคมาแล้วสวัสดีตอนนี้คือในบ้านนะคือสิ่งที่ใช้รวมกันนะก็คือสวนแล้วก็เงิน
อ้าวสวัสดีสวัสดีไม่ทำอะไรเลยเดินเข้าไปในบ้านไหมอ้าวกูไม่เห็นมึงอ่ะก็พอบ้านนะจะมีแยกกันแต่ว่าส่วนจะใช้ร่วมกันต่างก็ใช้ร่วมกันเหมือนกันแต่ของแยกกันอย่าเอามาดิเพื่อสวัสดีแสดงว่าถ้าจะเอาของมาใช้ร่วมกันก็ต้องวางไว้ในนี้ดิใช่เราจะสร้างของเป็นส่วนหน้าบ้านเราเดินไปเรื่อยๆนี่เดินไปเรื่อยๆไปมาก็สำรวจเรื่อยกันเพื่อไอ้ไม่ได้อะเพื่อกดทำร้ายทำร้ายทำร้ายทำไมกูแอร์ทำไมผมเห็นคุณเดินไปหลังคือจะเห็นคนเดินวาร์ปนี่ไม่แปลกนะกูวาร์ปได้ของบีเจเตอร์ไปเลยมันทดสอบสูงสุดเล่นได้กี่คนก็ไม่แน่ใจนะแต่เอาจริงเล่นได้หลายคนมากอาจจะไม่จำกัดเลยถ้าเล่นกันยังไงวะอ๋ออ่ะนะฮะหลังจากที่เรานอนนะก็ต้องรอฮอสมันจะสรุปตังค์นะแต่ว่าคนที่เป็นผู้เล่นมันจะไม่เห็นสรุปตังค์เนี่ยเป็นค้างใช่แม่ก็เอาเฮ้ยโอเคนะก็หมอดนี้ก็ลองไปเล่นกันนะมัลติเพลเยอร์นะก็จริงๆมันก็จะเป็นของออฟฟิเชียลแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เสร็จนะก็เล่นกันไปแก้ขัดปีหน้าครับแก้ขัดกันก่อนนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนเลยนะครับผมก็ใครสนใจจะซื้อไอ้ซื้อจะเล่นสตาร์ดิวนี่ก็อย่าลืมอุดหนุนสตรีมเขาด้วยนะ300 กว่าบาทครับผม